สวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ channel ของสาระและสาระคนดีทุกคนก็คลิปนี้ทุกคนเราก็จะมาอะเรียกได้ว่ามาเล่าสู่กันฟังทุกคนว่าช่องของเรานะอีกช่องนึงของเรานะทุกคนก็คือโดนปิดสร้างรายได้ทุกคนเนื่องจากเราเนี่ยนำเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่นะทุกคนเราจะมีวิธีแก้อย่างไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันนะทุกคนโอเคก็ถ้าอยากรู้แล้วก็ไปรับชมกันได้ทุกคนก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาระและสาระคนดีด้วยนะทุกคนโอเคก็อ่ะวันนี้ก็ต้องขออนุญาตเล่าเลยทุกคนก็คือช่องของเราเนี่ยอีกช่องนึงนะเป็นช่องเกี่ยวกับความรู้ไอทีเนี่ยก็คือโดนไอ้นี่นะทุกคนโดนนำก็คือโดนปิดสร้างรายได้ทุกคนก็คือเขาจะเขียนว่าช่องของคุณไม่มีสิทธิ์สร้างรายได้อีกต่อไปทุกคนก็คือช่องเราเนี่ยผ่านกฎเกณฑ์ไปแล้วนะทุกคนนี่เขาก็จะขึ้นมาผ่านกฎเกณฑ์ไปแล้วแต่ว่าเราเนี่ยโดนปิดสร้างรายได้นะทุกคนเนื่องจากว่านำเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่นะทุกคนคืออะไรใช่ไหมก็คือในคลิปของเราเนี่ยมันเป็นคลิปเหมือนกับวาดรูปนะทุกคนซึ่งแบบว่าเลเยอร์การวาดรูปแบบมันเหมือนกันมากเลยนะทุกคนก็เลยทำให้เขาเนี่ยปิดสร้างรายได้เรานะทุกคนแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาคือยังไงนะทุกคนก็คือเราได้ลบคลิปนั้นออกไปแล้วนะทุกคนคลิปที่มีปัญหาเนี่ยเราก็ทำการลบนะทุกคนแล้วเขาก็จะให้เราเนี่ยแก้ไขช่องและสมัครเข้าร่วมการสร้างรายได้อีกครั้งหนึ่งนะทุกคนก็คือเราเนี่ยได้มีการทำวิดีโอลงไปใหม่นะแล้วก็ต้องทำให้ครบ 4,000 ชั่วโมงนะก็คือง่ายๆเลยนะก็คือทำกฎเดิมให้ผ่านอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าผู้ติดตามเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำนะเพราะว่าถ้าเราเกินพันเราเปิดสร้างรายได้ได้อยู่แล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องทำนะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องทำให้เวลาในการรับชมแบบสาธารณะของเราเนี่ยให้ครบ 4,000 ชั่วโมงนะทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาครึ่งหนึ่งแล้วทุกคนก็คือ 2,211 ชั่วโมงแล้วนะทุกคนก็อ่ะเราก็มาแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้ทุกคนก็วิธีการแก้ไขก็อย่างที่เราบอกไปเลยทุกคนก็คือสามารถทำกฎเดิมให้ผ่านอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนก็คือเวลาในการรับชมเนี่ยต้องครบ 4,000 ชั่วโมงนะทุกคนแล้วเราก็จะมาสมัครเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกคนนี่ก็คือปุ่มสมัครอีกครั้งถ้าเรามีสิทธิ์แล้วก็สามารถทำ 4,000 ชั่วโมง 1,000 ผู้ติดตามเหมือนเดิมได้ก็สามารถเข้ามาสมัครอีกครั้งหนึ่งได้นะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนก็คลิปนี้เราก็มาแชร์ความรู้ที่เราเคยผ่านมาทุกคนก็โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ทุกคนแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแล้วก็มาผ่านการสร้างรายได้ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มากๆก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย